กรมสมเด็จพระเทพรัตนพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเจ้าฟ้าสิริวัณวรีวันนี้1ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าร่วมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาเฝ้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2561แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติอีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเข้ารับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาในปี2020นี้ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกราชวงศ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบการกีฬารวมไปถึงด้านดนตรีเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2550สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงได้รับเชิญจากห้องเสื้อปีแยบันแมงให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน39ชุดในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีสแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2008ณรงค์อุปรากรป้าและกานิเย่กรุงปารีสรวมถึงยังทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือสิริวัณวรีสิริวานาวารีและมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อสิริวัณวรีเมซองสิริวานาวารีไม่สั้นโดยสินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศตลอดจนยังทรงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่วงการแฟชั่นโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตประสบนิกรเข้าถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่9เป็นครั้งแรกตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันที่13ตุลาคม2563การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาในวาระสำคัญยิ่งนี้นอกจากชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงเสียสละกำลังพระวรกายพระราชทรัพย์กำลังสติปัญญาและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียรขนาด172 เซนติเมตรความสูงฐานพระบรมรูปขนาด7 เซนติเมตรความสูงรวมขนาด179 เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง50 เซนติเมตรน้ำหนักรวม156 กิโลเมตรหล่อด้วยโลหะบรอนซ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและทรงประกอบพิธีประดิษฐานสมโภชพระบรมรูปที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่6 เมษายน 2563ที่ผ่านมาทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรในเวลา8:14 น.หนูจะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางฝั่งประตูวิเศษชัยศรีและออกทางประตูสวัสดิ์โสภาตรงข้ามกระทรวงกลาโหมและตั้งแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูสวัสดิ์โสภาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระสัมโมทนียกถาทอดผ้าป่าอุทิศถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89 รูปโดยมีองคมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าส่วนราชการอิสระร่วมพิธีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย
ขณะที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่าวันอังคารที่13ตุลาคม2563เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกที่หน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระสัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่4และทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงนี้ไว้สำหรับพระสงฆ์ไทยพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเมื่อพุทธศักราช2547ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสืบสานพระบรมราโชบายต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบันเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธธรรมในขั้นสูงสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานจักได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องพร้อมเผยแผ่สู่พุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันนับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญในพระราชสถานพุทธศาสนูปถัมภก